ดีมากนักนะอยู่ที่ประมาณตัวเลขเป็นหลักพันนะน่าจะไม่เกิน 5,000 บาทเลยพวกนี้นะฮะแต่พอวันก่อนนี้นั้น9วันนะครับแต่พอเราไปที่ UN นะฮะหรือองค์การสหประชาชาติอันนั้นไป3วันคุณนพดลรับไปทันที 50,000 ตกใจผมเขียนบอกว่าตอนจบงานผมเขียนบอกว่าคุณนพดลทายปังทายซิว่าวันนี้ขายได้เท่าไหร่ก็เขียนเลยว่า 1,500 แน่ๆ1,500 แน่ๆผมบอกวันนี้ได้ 17,000 เขาดูปั๊บเขาร้องร้องลั่นเลยนะฮะคนใน UN นี่ตกใจเลยอ่ะคือเขาไม่ค่อยได้แบบนี้ฮะแล้ว3วันที่ผ่านมาเนี่ยคือเนื่องจากเป็นลูกค้าต่างชาติพอเห็นการ์ดอย่างเงี้ยนะเป็นเขาเรียกว่ามันสวยใช่ไหมใช่เป็นแล้วเป็นงานฝีมือจริงๆเงี้ยเขาซื้อทันทีเลยนะครับอันนี้ก็ถึงบอกว่าก็จะเป็นช่วงนึงของเขาเท่านั้นที่เขาจะขายได้หมดช่วงเนี้ยผมไม่แน่ใจเสื้อเขาคือหมดช่วงนี้งานของเขาต่อไปก็คือการสกรีนเสื้อนะสกรีนเสื้อจำหน่ายนะฮะเขาไปพัทยาเขาก็ออกแบบเสื้อแล้วก็มีแผนที่ประเทศไทยแล้วก็มีป้ายพัทยาบ้างป้ายหัวหินบ้างป้ายอะไรบ้างอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็วางขายนี่คือเขาดิ้นรนตลอดทั้งปีนะครับอันนี้ที่เห็นหลักๆเขามี2 อย่างพอช่วงพอใกล้ๆปลายปีปั๊บเขาจะเริ่มผลิตการ์ดนะฮะเป็นลักษณะนั้นจริงๆแล้วมันเรียกได้ว่าการเนี่ยก็คือมันมีชิ้นเดียวในโลกใช่ไหมคะเพราะว่าเราใช้มือทำนะคะแล้วก็แต่ละอันเนี่ยมันก็จะต้องมีรายละเอียดปลีกย่อยที่แตกต่างกันออกไปนะเช่นฐานรองนี่ก็อาจจะไม่เหมือนกันใช่ไหมคะลายที่เราใช้ก็อาจจะไม่เหมือนกันแต่ว่าอย่างที่ผมบอกว่ามันมีข้อหนึ่งที่ผมค่อนข้างกังวลแล้วก็พูดอยู่เสมอในทุกที่ที่ผมได้ไปบรรยายนะครับเนื่องจากว่าเวลาจัดงานโอท็อปเนี่ยคนพิการจะมาจากทั่วประเทศแล้วก่อนที่จะออกร้านเนี่ยก็จะมีการเชิญวิทยากรไปบรรยายผมก็จะพูดอยู่เสมอว่ามันหนีไม่พ้นหรอกที่ตลาดคนพิการกับคนปกติธรรมดาเนี่ยนะฮะจะไปเจอกันจะไปทับไปทับพื้นที่กันอย่างเช่นงานโอท็อปใช่ไหมฮะก็จะมีทั้งคนพิการ30บูธแล้วก็จะมีคนที่ไม่พิการอีกประมาณ 2,000 กว่าบูธ 2,800 กว่าบูธ 2,970 บูธเพราะว่าเขา 3,000 บูธใช่ไหมฮะ2,970 บูธเนี่ยก็เป็นบูธคนปกติทีนี้คนปกติธรรมดาเนี่ยแน่นอนเลยตอนนี้การ์ดตัวนี้มีนะครับอยากจะบอกว่ามีเขาใช้ไดคัททำคุณนพดลบางส่วนก็ใช้ไดคัททำนะฮะแล้วก็เขาสามารถผลิตเป็นอุตสาหกรรมได้เพราะนั้นการ์ดตัวนี้อยู่ที่ในราคาในห้างโดยทั่วๆไปนะฮะ180บาทถึง250บาทอันนี้คือเราไปดูมาแล้วนะครับ180บาทถึง250บาทแต่ที่เนี่ยคุณนพดลเนี่ยแกผลิตเองแกก็จำหน่ายแค่100บาทเท่านั้นเองนะฮะอันนี้เป็นแต่ว่าอย่างที่ผมบอกอ่ะผลที่สุดท้ายก็ต้องไปเจอในตลาดเพราะนั้นหน้าที่ของ PWD Group เนี่ยอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเราก็คือต้องพยายามที่จะพัฒนานะครับพัฒนาช่องทางการตลาดให้เขาเราก็ต้องดูความเหมาะสมด้วยนะอย่างเช่นผมเคยไปที่หนึ่งคือมีการปั้นไข่นะครับปั้นไข่ที่เหมือนจริงมากน้ำหนักทุกลูกเหมือนกันหมดแล้วก็ไปวางรวมกับไข่ปกติเนี่ยจะไม่รู้เลยว่าเป็นไข่ปลอมเหมือนทุกอย่างนะแต่ว่าเราไปที่สระแก้วเราก็จะไปสอนให้แม่บ้านที่สระแก้วนี้พอไปปั๊บเนี่ยเพราะว่าอันนั้นขายใบเล็กใบละ35บาทใบใหญ่รู้สึกจะใบละ60บาทซึ่งผมว่าคิดว่าเป็นรายได้ที่ดีใช่ไหมฮะปรากฏว่าพอเราไปที่สระแก้วปั๊บเราลองให้แม่บ้านเขาทำปรากฏว่าความไม่เหมาะก็คือดูมือแกมืออ๋อนี่แกก็จะบอกว่าแกเนี่ยฮะอันเนี้ยแกพอแกตัดปั๊บจะใช้ใบมีดเปลืองมากแล้วแกก็จะติดนะฮะกันที่ตรงแปะไว้ใช่ครับผมครับเล่าต่ออีกนิดนึงมือแม่บ้านแต่ละคนที่สระแก้วเนี่ยคือเนื่องจากแกใช้จอบใช้เสียมใช่ไหมครับในการขุดในการอะไรพวกเนี้ยพอเราไปดูปั๊บเนี่ยแกไม่สามารถปั้นไข่ให้กลมได้เพราะว่าสันมือแกจะเป็นเขาเรียกมันด้านหมดเลยนะฮะนิ้วด้วยผลที่สุดเราก็ต้องไปเดินดูแล้วเราก็ไปเจอเถาวัลย์เขาเรียกว่าเถาวัลย์แดงหรืออะไรผมไม่แน่ใจนะจำชื่อไม่ได้เราก็บอกว่าเอองั้นก็ไม่ต้องสิงั้นก็ไปเอาเถาวัลย์เนี่ยมาเด็ดดึงออกมาแล้วมาตากแดดเอาแช่น้ำก่อนแล้วก็มาตากแดดแล้วก็มาพันให้มันกลมแล้วก็ส่งมาให้คนพิการอีกกลุ่มนึงที่เขาทำนกนะก็ทำนกเกาะเพราะนั้นมันก็เป็นการต่อกันใช่ไหมฮะแต่ว่าพอเราไปอีกที่นึง
คือมีโรงงานเซรามิกตอนนั้นคนตกงานมากเป็นจำนวนมากพอเราไปที่นั่นปั๊บโอ้มันพอดีเลยเพราะว่าอันนั้นเขาสามารถมือเขาสามารถที่เขาก็ทำงานเซรามิกอยู่แล้วทำงานพวกพอร์ตเลนอยู่แล้วเนี่ยอันนี้คือความเหมาะสมนะฮะพอไปปั๊บเนี่ยผู้หญิงทุกคนปั้นไข่ออกมาสวยมากปัจจุบันนี้เศรษฐกิจดีขึ้นแล้วอะไรดีขึ้นแล้วเขาก็ยังปั้นไข่ตัวเนี้ยส่งออกด้วยสวยมากนะครับเพราะนั้นตรงนี้เราก็เลยต้องบอกว่าต้องดูความเหมาะสมด้วยเพราะบางอย่างถ้ามันไม่เหมาะสมเนี่ยคนที่ไม่มีความละเอียดจะไปทำงานละเอียดมันก็คงไม่ได้ใช่ค่ะครับก็เป็นหน้าที่ของเราค่ะช่วยหาช่องทางว่าจะมีโอกาสให้เขาได้เผยแพร่ความสามารถแล้วก็ผลงานของเขายังไงบ้างนะคะใช่ครับผมนี่ตอนนี้น้องๆทำเสร็จแล้วนะคะโชว์หน่อยสิจ้าโชว์หน่อยครับอันนี้เป็นผลงานเลยนะครับผลงานของน้องพลอยพลอยค่ะน้องพลอยนี่ฮะผลงานของน้องพลอยนี่ฮะจากเด็กกี่ขวบลูกกี่ขวบคะ7ขวบนะฮะตอนนี้เขาทำต่อไปเขาอาจจะพัฒนาขึ้นมาเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับอันนี้เป็นรูปอะไรเอ่ยหัวใจหรือเปล่าหัวใจหัวใจแต่หัวใจอาจจะไม่โค้งนิดนึงไม่เป็นไรเดี๋ยวตัดใหม่นะคะเสร็จของน้องนินโชว์หน่อยจ้ะน้องนินอยู่เท่าไหร่แล้ว11ค่ะเป็นพี่น้องกันหรือเปล่าคะเนี่ยคือ2คนนี้เนี่ยมาด้วยกันตลอดนะคะแล้วแสดงว่าคงจะผู้ปกครองก็ต้องมาด้วยนะคะก็แบบขอบคุณมากๆจริงๆที่พาลูกๆมาร่วมกิจกรรมกับ TK Park ของเรานะคะก็คงจะได้เป็นที่รักของพี่ๆเจ้าหน้าที่ไปเรียบร้อยแล้วเพราะว่ามาให้เห็นบ่อยเหลือเกินนะคะเมื่อวานนี้ก็มาวาดภาพระบายสีกันนะคะสนุกสนานเลยทีเดียวนะคะวันนี้จะทำการ์ดไปฝากใครบ้างจ๊ะตอบหน่อยให้แม่กับพ่อให้แม่กับพ่อนะคะน้องนีนจะเอาไปให้ใครเอ่ยเพื่อนค่ะเราทำการป๊อปอัพนี่ยากไหมอ่ะไม่ยากน้องพลอยบอกว่าไม่ยากนะคะแล้วพี่นพดลเขาสอนหนูยังไงบ้างใครใครเป็นคนสอนคะน้องนีนช่วยตอบจำชื่อไม่ได้จำชื่อไม่ได้นะคะเป็นผู้ช่วยของคุณนพดลทิงรู้สึกจะเป็นผู้หญิงใช่ไหมคะเขาชื่อวินนี่พี่วินนี่ช่วยนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกเนี่ยคือถ้าคุณนพดลไปที่ไหนไปคนเดียวก็จบวันนั้นที่ไปที่บองมาเช่ผมคิดว่าเกิดเรื่องแล้วคือเขานั่งตัดอยู่แล้วก็มีคนผู้ชายคนท่านหนึ่งเดินมาแล้วก็บอกว่าเท่าไหร่ครับเขาก็เฉยเขาก็ถามอีกครั้งเท่าไหร่ครับเขาก็เฉยผมพอดีผมเห็นพอดีผมก็วิ่งมาเขาก็เดินไปแล้วนะฮะเดินแบบเหมือนกับว่าด้วยอาการอาจจะฉุนเฉียวนิดหน่อยว่าถามทำไมไม่ตอบ ผมต้องไปขอโทษเขาแล้วอธิบายฟังว่าอ๋อพอดีคุณนพดลแกไม่ได้ยินนะครับแกพูดไม่ได้ด้วยแกถึงได้กลับมาเนี่ยฮะอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าผมไม่ได้ไปแล้วแกไปคนเดียวเนี่ยโอกาสที่จะเกิดปัญหามีพอสมควรนะฮะเพราะต้องบอกว่าก็เลยเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่บางครั้งเราต้องดูแลเขาอะไรทีเนี้ยครับก็ช่วยเหลือกันจริงๆมันก็เป็นโอกาสดีที่เราจะได้แสดงความรักต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันใช่ไหมคะใช่ครับก็เป็นความงดงามอย่างหนึ่งอย่างที่ไปตลาดน้ำไปตลาดกลางตลาดน้ำสี่ภาคเนี่ยคุณนพดลแกก็จะเป็นเรี่ยวแรงสำหรับคนพิการทางร่างกายที่ต้องใช้วีลแชร์นะวีลแชร์บางทีขึ้นไม่ได้แกก็ตัวใหญ่แกก็สามารถที่จะช่วยได้นะฮะก็เหมือนอย่างที่เขาเล่านะก็คนตาบอดนะครับก็มีคนอื่นช่วยนะคนที่หูหนวกช่วยนะครับคนที่ใช้วีลแชร์ก็จะมีคนที่อาจจะพิการทางร่างกายเหมือนกันเป็นโปลิโอแต่พอเดินได้ช่วยมันก็ไปด้วยกันเงี้ยนะฮะช่วยกันมีนะครับมีสามีภรรยาคู่หนึ่งแกพิการทางการได้ยินทั้งคู่เลยนะครับอันนี้มาออกงานโอทอปประจำอยู่แล้วนะครับแกเป็นชาวจังหวัดลำปางอันนั้นหมายถึงว่าทั้งสามีภรรยาเลยนะครับก็คือพิการทางการได้ยินทั้งคู่เลยแต่ว่าลูกแกไม่ได้พิการนะฮะแล้วลูกแกเนี่ยปัจจุบันนี้ก็สามารถเป็นล่ามได้ด้วยคือเนื่องจากว่าสื่อสารกับพ่อแม่นะฮะสื่อสารแล้วก็ตอนหลังก็ไปเรียนเพิ่มเติมมันอาจจะต้องมีบางอย่างที่จะต้องเป็นวิชาการหน่อยก็ไปเรียนเพิ่มเติมแล้วปัจจุบันนี้ก็มีรายได้นะฮะมีรายได้จากการที่จะไปเป็นล่ามนี่ถ้าเป็นคนนอกที่จ้างนี่ชั่วโมงละ300นะครับชั่วโมงละ300บาทนะฮะแล้วก็อย่างที่ผมบอกจ้างคนเดียวไม่ได้ต้องจ้าง2ท่านถ้าไม่ใช่แบบงานที่แบบประเภทภายใน15นาทีครึ่งชั่วโมงหรือว่าอะไรพวกนี้จบเนี่ยเราก็ต้องจ้าง2ท่านนะครับ
เนี่ยน้องคนนี้เขาก็เลยปัจจุบันนี้ก็เลยเป็นล่ามให้กับพ่อแม่